สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์กูด้าซันไบรท์ของมาดามลิซ่านะฮะที่มีทั้งเนื้อ BB ครีมแล้วก็ CC ครีมนะครับแล้วก็สาธิตให้เห็นนะฮะถึงภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับก็หลอดสีชมพูเข้มนี้นะครับก็คือเนื้อ BB ครีมนะฮะที่สามารถปกปิดได้ดีกว่าทําให้ผิวของคุณนั้นขาวกว่าเหมาะสําหรับคนที่ชอบไปเที่ยวกลางคืนนะครับคือพอเวลาคุณทาปุ๊บขาวปั๊บแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะครับส่วนหลอดสีชมพูอ่อนนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางวันหรือว่าไปทะเลชายหาดนะครับเนื้อครีมก็จะบางเบาแต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรกันน้ำนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทาให้เห็นเลยดีกว่าเนาะข้างนี้เดี๋ยวผมจะทาเป็นเนื้อ BB นะส่วนข้างนี้จะทาเป็นเนื้อ CC นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้ก่อนนะฮะที่บอกว่าขาวโอโม่เนี่ยจะขาวแค่ไหนนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องบอกว่ามันก็ขาวเลยนะนี่แบบที่จะไปเห็นนะครับคือผิวเนี่ยมันก็จะขาวขึ้นมาสเต็ปหนึ่งเลยนะฮะแต่ก็ยังดูแบบว่ากลมกลืนกับสีผิวนะครับซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับคนที่ผิวขาวนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทากันนะครับก็คือเป็นตัว CC ครีมนั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อบางเบานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคืออ่ะก็เทียบให้เห็นเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้เนี่ยก็จะสีเนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากสักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวที่พอเวลาไม่กันน้ำตัวนี้เนี่ยทำความสะอาดได้ดีกว่านะฮะคือเนื้อ BB นะครับก็คือตัวนี้นี่อันนี้นะฮะจะทำความสะอาดได้ดีกว่าเรามาล้างน้ำเลยเห็นไหมมันก็จะหลุดเลยมันก็จะทำให้ผิวของคุณนั้นกลับมาสภาพเดิมแต่ว่ายังมีตัวไวท์เทนนิ่งนะครับในการที่จะบำรุงผิวของคุณอยู่นะครับนี่อันนี้นี่เลยก็จะหลุดนะฮะส่วนตัวนี้ที่บอกกันน้ำคือเห็นไหมพอทาไปปุ๊บมันก็ยังขาวอยู่แล้วก็เพิ่มความขาวให้กับแขนของคุณอีกด้วยเห็นไหมเปรียบเทียบให้เห็นอันนี้คือล้างเสร็จแล้วนี่อันนี้คือเมื่อกี้เนี่ยที่มันโอโม่ส่วนอันนี้นะฮะคือเนื้อ CC ครีมที่กันน้ำเห็นไหมผิวเนี่ยก็ยังขาวอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกใช้ดูแล้วกันนะครับว่าคุณนั้นจะไปเที่ยวกลางวันหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนนะครับก็ลองหามาซื้อใช้กันดูแล้วกันนะฮะกับกูต้าซันไบท์นะฮะเนื้อ CC แล้วก็ BB จากมาดามลิซ่าครับ